เออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับ AMD ตัวนี้ถ้าใครรู้นะผมว่ามันสามารถรับเวทได้กี่ครั้งต่อวันนะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะว่าผมจัดไปรอบที่1โดนจับรอบที่2ก็โดนจับแรกก็โดนจับอีกนะครับผมแต่ก็แรกมาด้วยเลยครับผมก็กราบสวัสดีกันด้วยครับตอนนี้ผมแบมนะในเกมเพซูเกะต่อสำหรับคลิปวันนี้ผมเราจะพาไปทำเควสทั้งหมดในเมืองดาวทาวน์ผมไปดูกันว่า NPC ตัวไหนสามารถทำเควสได้บ้างในเมืองดาวทาวน์ผมซึ่งก็ต้องขอบอกไว้ก่อนผมว่าผมเคยทำคลิปรวมเควสในเมืองดาวทาวน์ไปแล้วรอบนึงครับผมแต่ว่ามันก็ผ่านมานานแล้วผมเพราะว่าคลิปนั้นทำตอนเมืองดาวทาวเปิดใหม่แรกๆเลยผมซึ่งวันนั้นกับวันนี้ผมมันไม่เหมือนกันแน่นอนอยู่แล้วผมเพราะว่าเกมเขามีการอัปเดตเรื่อยๆตลอดเวลาครับผมเพราะฉะนั้นก็จะมี NPC เพิ่มขึ้นมาใหม่ผมในเมืองดาวทาวนะครับผมซึ่งจะบอกว่าคลิปนี้เป็นคลิปอัปเดตล่าสุดเควสในเมืองดาวทาวก็ได้ผมจัดว่าเป็น EP 2ก็ได้แหละนะเพราะเราเคยทำไปแล้วรอบหนึ่งไงเอาเป็นว่าไปดูกันเลยแล้วกันมาเริ่มกันที่เควสแรกของมิสเตอร์มีนูนของพนักงานพิซซ่านั่นเองนะผมซึ่งอันนี้นะผมถ้าใครเคยทำนะผมก็จะรู้ว่าเควสมันเหมือนกับการส่งพิซซ่าในเมืองดาวทาวเลยนะผมเราสามารถเดินไปรับเควสแล้วเขาก็จะให้เราไปส่งพิซซ่าให้กับNPC ตัวอื่นนะผมซึ่งถ้าเราทำสำเร็จนะผมเราก็จะได้50ดาวผมแล้วก็สามารถดูโคตาคูณ3ได้ก็จะเป็นทั้งหมด150ดาวนะครับผมแล้วก็สามารถทำได้ทั้งหมด3ครั้งต่อวันนั่นเองซึ่งถ้าทำครบ3ครั้งแล้วก็ดูโคตาทั้งหมด3รอบผมจะได้เงินทั้งหมด450ดาวนั่นเองครับผมซึ่งไอตัวมิสเตอร์มิโนนี่ผมสามารถรับเควสได้ทั้งวันเลยนะครับผม NPC ตัวถัดมานะผมชื่อว่าเลนะผมอยู่หน้าพิพิธภัณฑ์นะผมเราสามารถเดินเข้าไปรับเควสได้เลยนะผมเขาจะให้เราไปหากล่องสมบัติมา5กล่องนะผมแล้วก็เอามาส่งที่เขานะผมซึ่งถ้าเราทำสำเร็จนะผมเราจะได้50ดาวดูโฆษณาคูณ3เป็น150ดาวนะผมสามารถทำได้แค่1ครั้งต่อวันเท่านั้นนะผมซึ่งถ้ารวมทั้งหมดแล้วผมก็จะได้150ดาวนะครับผมแล้วก็เวลาในการรับเควสผมสามารถรับได้ทั้งวันนะครับผม NPC ตัวถัดมาผมอยู่ตรงกลางเมืองดาวทาวแล้วผมก็คือคนชื่อนี้นะผมผมก็อ่านไม่ออกด้วยนะผมนั่นแหละนะผมเขามีเควสทั้งหมด3เควสนะผมแต่ว่าอยู่ที่ว่าเราจะสุ่มเจอเควสไหนนะผมที่ผมเจอมาจะเป็นให้ไปหารองเท้ากับให้ตามหาฝาแฝดนะผมก็ต้องบอกไว้เลยว่าถ้าเราทำสำเร็จนะผมจะได้50ดาวนะผมดูโฆษณาคูณ3เป็น150ดาวนะผมแล้วก็สามารถทำได้2ครั้งต่อวันนะครับผมซึ่งการทำทั้งหมด2รอบแล้วก็ดูโฆษณาทุกรอบนะผมจะได้เงินรวมทั้งหมด300ดาวนะครับผมแล้วก็ NPC ตัวนี้ก็สามารถทำเควสได้ทั้งวันเหมือนกันนะครับผม NPC ตัวถัดมาของอึนวานชองใช่ไหมครับผมแหมไม่รู้ว่าอ่านชื่อถูกหรือยังเลยผมนักโทษแหกคุกของเรานั่นเองผมที่ให้เราเอาจดหมายไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์และเราก็ต้องหนีคุณตำรวจนะผมบอกเลยว่ามันเป็นเควสที่แบบว่าชวนหัวร้อนมากๆนะผมถ้าคุณไม่มีรถแรงนะบอกเลยว่าคุณก็เป็นแบบผมนะผมเฮ้ยจัดไปรอบที่1โดนจับรอบที่2ก็โดนจับแรกก็โดนจับอีกนะครับผมแต่ก็แรกมาด้วยความคุ้มค่านะผมถ้าเราทำสำเร็จนะผมเราจะได้300ดาวเลยนะผมซึ่งถ้าดูโฆษณาคูณ3ก็จะเป็น900ดาวนะผมแล้วก็ทำได้แค่1ครั้งต่อวันเท่านั้นนะผมก็รวมทั้งหมดเป็น900ดาวนะครับผมแล้วก็เวลาในการรับเควสผมสามารถมารับเควสได้ทั้งวันเลยนะครับผมอ๋อแล้วก็ลืมบอกสำหรับ NPC นักโทษแหกคุกผมเขาจะยืนดูแถวหลังโรงแรมข้างๆกับสนามแข่งสนามบาสผมลองไปเดินๆดูแถวนั้นได้ผมจะพบกับนักโทษใส่ชุดสีส้มอยู่ผมนั่นแหละผมคือคุณ NPC ที่แหกคุกมาแล้วเราก็สามารถเข้าไปรับเควสได้เลยนะครับผมถัดมาผมเป็น NPC Delivery ผมให้เราเดินเข้าไปที่มาร์เก็ตผมแล้วก็ไปทางซ้ายนะผมจะพบกับ
MBT ที่ชื่อว่า Delivery ของเขาจะให้เราถือกล้องนะผมแล้วก็ไปส่งของให้กับ NPC จนอื่นนะผมซึ่งถ้าเราส่งเรียบร้อยนะผมเราก็จะได้50ดาวนะผมดูโฆษณาคูณ3เป็น150ดาวนะผมแล้วก็สามารถทำได้หมด3ครั้งต่อวันนะครับผมแล้วก็ถ้าทำครบ3ครั้งแล้วก็ดูโฆษณาทุกครั้งจะได้เงินรวมทั้งหมด450ดาวนะครับผมซึ่งเวลาในการรับเควสสามารถรับได้ทั้งวันนั่นเอง NPC ตัวถัดมาผมชื่อว่าลูอิสนะผมเมื่อเราเข้าไปที่มาร์เก็ตแล้วใช่ไหมมาร์เก็ตคือส่งเควส delivery เสร็จแล้วใช่ไหมให้เราออกมาจากมาร์เก็ตผมแล้วก็เดินไปทางซ้ายนิดหน่อยนะผมจะพบกับ NPC ชื่อว่าลูอิสนะผมเขาจะให้เราขับรถไปตามเส้นทางที่เขากำหนดนะผมเอาง่ายๆก็คือขับรถไปตามเส้นทางที่เขากำหนดภายในเวลาที่กำหนดนั่นแหละนะผมเมื่อเราทำสำเร็จนะทำทันเวลาไม่หมดเข้าเส้นชัยอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะได้50ดาวนะผมแล้วก็ดูโฆษณาคูณ3เป็น150ดาวสามารถทำได้2ครั้งต่อวันแล้วก็ถ้าทำครบ2ครั้งต่อวันดูโฆษณาครบทุกรอบจะได้เงินรวมทั้งหมด300ดาวนะครับผมสามารถไปรับเฟสได้ทั้งวันเช่นกันจ้าและ NPC ที่เพิ่งมาใหม่สดๆร้อนๆเลยเดี๋ยวให้เราดิ่งเข้าไปที่ธนาคารแบงค์ของเราได้เลยเดี๋ยว NPC ชื่อว่าดิลล่านะครับเป็น NPC ที่จะให้เราตอบคำถามควิสกับเขานะครับแล้วก็ดูไอ้จอที่เขาเปิดให้นะครับแล้วก็ตอบคำถามให้ถูกต้องไปนะครับแล้วเราก็จะได้ตังค์นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราตอบถูกเราก็จะได้50ดาวดูโฆษณาคูณ3เป็น150ดาวนะครับสามารถทำได้แค่1ครั้งต่อวันเท่านั้นนะครับผมรวมทั้งหมดก็จะเป็น150ดาวนะครับผมสามารถรับควยได้ทั้งวันเช่นกันนะจะสังเกตได้เลยว่า NPC ในดาวทาวทั้งหมดนะผมขอย้ำเลยนะว่าทั้งหมดนะผมที่สามารถรับควยได้นะผมจะสามารถรับควยได้ทั้งวันนะผมไม่เหมือนกับในพาซ่าที่แบบว่าจะต้องมารอช่วงเที่ยงหรือว่าช่วงมืดช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยแบบจับแมลงจับหิ่งห้อยอะไรอย่างเงี้ยต้องมารอเช้าหรือมืดอะไรอย่างเงี้ยนะผมแต่ในดาวทาวผมสามารถเข้าไปรับได้ทั้งวันนะผมไม่มีเวลากำหนดนะผมจัดว่าดีมากๆนะครับผมและ NPC ตัวสุดท้ายนะอันนี้ผมขอแยกไว้จากทุกตัวเลยนะผมเพราะว่าเราไม่สามารถบอกได้นะผมว่ามันจะได้เงินเท่าไหร่นะผมเพราะว่ามันไม่ตายตัวจริงๆนะผมสำหรับ NPC ชื่อว่าคังเซวอลนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดขออภัยไว้ด้วยทุกคนแต่ว่ามันคือไอ้ที่คนที่จะไปสั่งให้เราไปตกปลานั่นแหละนะครับเอาเป็นว่าเป็น NPC ที่สั่งเควสให้เราไปตกปลาต่างๆนานาครับทำไมผมถึงบอกว่าไม่สามารถเอา NPC ตัวนี้ไปรวมกับ NPC ตัวอื่นได้ผมเพราะว่าการที่มันจะให้เงินรางวัลเราอ่ะมันไม่แน่นอนนะผมเพราะมันมีเควสเพียบเลยนะทุกคนที่ผมจะลองขึ้นตารางนี้ให้ดูนะผมจะเห็นได้เลยนะผมว่ามันมีเควสให้จับปลาหรือว่าจับปลามงกุฎหรือว่าจับปลาที่มีขนาดใหญ่กว่า100เซนหรือว่าจับปลาที่มีขนาดใหญ่กว่า50เซนนะผมซึ่งเราไม่สามารถบอกเลยนะผมว่าเราจะสุ่มเจอเควสไหนผมแล้วแต่ละเควสทุกคนดูยอดเงินมันคือแต่ละเควสยอดเงินมันไม่เท่ากันนะผมซึ่งผมก็เลยบอกไม่ได้นะผมว่า NPC ตัวนี้มันจะให้ตังเราเท่าไหร่นะผมอยู่ที่ทุกคนซุ่มเจอว่าจะได้เควสไหนแล้วก็จะทำได้หรือเปล่าด้วยนะผมถ้าเราทำได้เราก็จะได้ตามดาวที่เขาได้บอกเอาไว้ในนี้นะผมตามรูปที่ผมขึ้นให้เลยนะตัวนี้ผมก็ขอแยกเอาไว้จากทุกตัวแล้วกันนะผมเพราะว่าไม่สามารถบอกได้อย่างตายตัวนะครับผมแต่ที่รู้ๆก็คือเราสามารถไปรับเควสจากมันได้ทั้งวันนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะสำหรับ AMP ตัวนี้ถ้าใครรู้นะผมว่ามันสามารถรับเควสได้กี่ครั้งต่อวันนะคอมเมนต์บอกผมด้วยนะเพราะว่าผมไม่ได้ไปทำเควสกับไอ้ตัวนี้เลยผมไม่ได้ตกปลาผมบอกเลยว่าผมไม่ได้ขยันตกปลาผมสำหรับสายตกปลาอาจจะรู้นะผมก็คอมเมนต์บอกผมได้นะผมว่ามันสามารถรับเควสกับNPCตัวเนี้ยได้กี่ครั้งต่อวันนะครับผมก็จะขอขอบคุณมากเลยนะจ๊ะก็ลืมบอกไปนะผมว่า NPC นักตกปลาเมื่อกี้นะผมเราสามารถไปหาได้โดยมันอยู่ตรงท่อระบายน้ำตรงกลางเมืองดาวทาวนะผมเราสามารถเดินไปแถวนั้นได้เลยนะผมแล้วก็จะเจอมันนักตกปลาอยู่นะผมเราก็สามารถเดินเข้าไปรับเควสจากมันได้เลยนะครับผมอันนี้ผมก็แถมให้นะผมจะมาบอกเงินทั้งหมดนะผมที่ได้จากการทำเควส NPC ในเมืองดาวทาวผมยกเว้นไอตัวนักตกปลานะผมเพราะว่าเราไม่สามารถระบุเงินตายตัวของมันได้ผมว่าเราจะได้เท่าไหร่นะผมNPC ที่ให้เควสตกปลาเราจะเว้นเอาไว้นะผมมาดูกันนะผมรวมทั้งหมดนะผมมิสเตอร์มิโนเลนะผมแล้วก็ฝาแฝดนะผมแล้วก็นักโทษแฮกคุกนะผมแล้วก็เดลิเวอรี่แล้วก็ลูอิสแล้วก็ดิลล่านะผมรวมทั้งหมดแล้วนะผมถ้าเราทำทุกอย่างครบนะผมดูโฆษณาครบทำครบทุกครั้งตามจำนวนต่อวันของมันนะครับผมได้ทั้งหมด2,700ดาวนะครับผม
จัดว่าไม่น่าเกลียดเลยของอันนี้แค่ในเมืองดาวเทาเท่านั้นนะครับผมไม่รวมพาซ่าไม่รวมแคมไม่รวมรางวัลฟรีตรงนี้นะครับผมก็หวังว่าข้อมูลนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสายฟาร์มตังสายทำเควสนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อใครหลายคนผมโดยเฉพาะผู้เล่นเก่านะก็ผู้เล่นใหม่ผมคือแบบว่าใครยังไม่รู้นะว่าแบบว่ามันมี NPC ตรงนั้นด้วยหรอสามารถทำเควสได้ด้วยหรออะไรอย่างงี้ผมก็อยากรู้นะผมว่า NPC ในเมืองดาวเทาน่ะมันจะได้เงินเยอะมากน้อยแค่ไหนผมแล้วก็ถือว่าเป็นข้อสรุปด้วยไงว่าแต่ละตัวมันสามารถทำได้สูงสุดกี่ครั้งต่อวันก็รวมให้จบครบในคลิปนี้ไปเลยนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปที่มีประโยชน์แบบนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไว้ให้กันด้วยนะผมแล้วก็มีอะไรนะผมสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะผมคอมเมนต์ไว้โลดนะครับผมแล้วก็ยืนกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมและสำหรับใครที่อยากสนับสนุนผมเป็นพิเศษผมสามารถกดปุ่มสมัครเป็นสมาชิกของช่องพีเว็บนะได้แล้วที่ข้างปุ่มติดตามข้างล่างนี้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ See you